ทุกท่านพูดถึงคำว่าโอบกอดคำนี้เนี่ยค่อนข้างดึงดูดนะครับการกอดเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ส่งผ่านความรู้สึกทางผิวหนังทางร่างกายแต่ถ้าเราพูดถึงการโอบกอดตัวเองเนี่ยเราจะจินตนาการว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงนะเราจะโอบกอดตัวเองยังไงได้เพราะตัวเราก็คือแค่ตัวเรานะแล้วเราจะโอบกอดตัวเองได้ยังไงวันนี้นะฮะผมเชื้อเชิญนะให้ทุกท่านครับได้ใช้ความกล้าหาญด้วยนะครับใช้ความจริงใจด้วยในการที่จะเปิดหัวใจของเราครับเพื่อรับทุกความรู้สึกครับรับทุกๆสัมผัสจากตัวเรานั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่าในใจของเรานั้นงดงามแค่ไหนนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกท่านนะครับจะได้ใช้โอกาสประมาณ1ชั่วโมงนี้ในการเข้ามาสำรวจใจตัวเองสำรวจความรู้สึกลึกๆของเราครับอยากให้เราสบายใจกับการทำกิจกรรมครับเพราะกระดาษที่อยู่ตรงหน้านะครับที่อยู่ที่บอร์ดที่เราจะได้ใช้ขีดเขียนกระดาษตรงนี้จะไม่มีการแชร์กับใครไม่มีการแชร์กับใครครับเราสามารถทำเต็มที่เลยอยู่กับความรู้สึกจริงใจกับตัวเองเปิดเผยได้เลยครับไม่มีการแชร์กับใครขอให้มันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของเรานะครับก็เพียงแค่ตามในแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปที่ผมจะช่วยนะครับช่วยนำทุกท่านไปแค่นั้นเองนะครับอยากจะให้เราเริ่มต้นด้วยการอยู่นะอยู่กับตัวเองสักพักนึงพักกายพักใจจากความเร่งรีบนะครับผ่อนคลายนะครับตอนนี้ผมเชิญชวนให้พวกเราได้ถือปากกานะครับอยู่ตรงหน้านะถือไว้ในมือครับถือไว้ในมือได้แล้วเนาะถือไว้ในมือครับแล้วค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงนะครับผ่อนคลายรับรู้ถึงปากกาที่อยู่ในมือของเราปากกานี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญครับที่จะได้ถ่ายทอดความรู้สึกลึกๆในจิตใจของเราเราจะถ่ายทอดออกมาผ่านกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อเฉพาะนะครับบางคนอาจจะเคยทำแล้วก็ได้นะชื่อเฉพาะของเขาคือธาราลิขิตธาราคือสายน้ำลิขิตคือการขีดเขียนธาราลิขิตคือการเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่ได้หยุดจะช้าจะเร็วแล้วแต่นะครับขณะที่เราขีดเขียนความคิดความรู้สึกลงไปหากความคิดนั้นได้หยุดลงมือที่เราขีดเขียนเราจะไม่หยุดครับเราจะเขียนจุดๆเราจะเขียนขีดยังไงก็ได้เขียนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งความคิดใหม่ปรากฏขึ้นอีกเราก็ค่อยเขียนต่อเราจะใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองจากโจทย์ที่ผมจะให้นะครับไปทีละโจทย์นะครับแต่ละโจทย์ใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ขอให้พวกเราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับการใช้กิจกรรมขีดเขียนนะครับดั่งสายน้ำนะครับธาราลิขิตไปด้วยกันคำแรกที่ผมอยากให้พวกเราได้ลองสืบค้นตัวเองครับคำแรกนี้มีพลังครับคำแรกคือคำว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณหมายถึงความรู้สึกดีๆครับหมายถึงสิ่งดีๆที่เรารู้สึกกับใครบางคนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองด้วยนะมีใครไหมที่เราอยากจะขอบคุณเขาแล้วเรายังไม่ได้เอ่ยปากออกไปมีใครไหมที่อาจจะอยู่เป็นคนใกล้ชิดนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามแต่เราอยากจะกล่าวความขอบคุณดังๆให้เขาได้ยินอาจจะเป็นตัวเราเองที่เรารู้สึกขอบคุณเหลือเกินที่ได้มีความตั้งใจหรือแม้กระทั่งนำพาตัวเรามานั่งอยู่ตรงนี้
ขอให้เราได้ลงลึกนะครับได้เปิดเผยคำตอบนี้ในใจออกมาผ่านคำว่าขอบคุณหลังจากได้ยินเสียงระฆังให้พวกเราค่อยๆลืมตานะครับหยิบกระดาษแล้วก็เริ่มบันทึกนะครับเริ่มบันทึกคำแรกนะครับคำแรกที่เขียนนะครับขอให้เขียนคำเรียกสรรพนามตัวเองนะฉันหรือผมหรือหนูหรือชื่อตัวเองก็ได้แล้วก็ตามด้วยคำว่าขอบคุณนะครับเชิญเลยครับThank you.
ค่อยๆนะครับจบประโยคนะครับหรือว่าคำสุดท้ายที่เราขีดเขียนครับหากใครรู้สึกว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่อยากจะเขียนขอบคุณนะฮะก็ให้รับรู้เลยนะครับว่าเราโชคดีมากครับเราได้เจอเรื่องดีๆสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากมายจนไม่รู้จะขอบคุณให้หมดยังไงนะครับถือว่าเป็นโชคดีของเราครับตอนนี้ขอชวนพวกเรานะครับได้หยิบปากกาไว้ในมือนะแล้วก็หลับตาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานะครับกำลังจะเข้าสู่การสำรวจใจของเราเองด้วยคำที่สองคำนี้นะครับเป็นคำที่หลายคนอาจจะรู้สึกหวั่นไหวนะครับหลายคนอาจจะไม่อยากนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคำนี้คือคำว่าขอโทษครับมีความรู้สึกที่ตกค้างอะไรไหมครับที่เราอยากจะขอโทษใครสักคนเราอาจจะเคยกระทำบางอย่างที่ไม่ดีกับเขาไม่ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะสนิทหรือไม่สนิทกับเราอาจจะเป็นเมื่อวัยที่เรายังเด็กเรายังคิดไม่ถี่ถ้วนหรือจะเป็นตอนที่เราโตแล้วแต่หักห้ามอารมณ์ไว้ไม่ได้เรานึกถึงใครครับที่เรารู้สึกอยากจะขอโทษเขาอยากจะกล่าวคำนั้นออกไปให้เขาได้ยินไม่ว่าจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองที่เราอาจจะละเลยไม่ดูแลสุขภาพให้ดีนอนดึกนะครับกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพผ่าร่างกายไปใช้อย่างหนักหนาอยู่บ่อยๆให้เกิดการบาดเจ็บหากเรารู้สึกว่าอยากจะกล่าวคำขอโทษใครคนนั้นนะครับให้เราใช้ความกล้าหาญในใจเราได้ถ่ายทอดคำขอโทษนั้นออกมาอย่างชัดเจนและจริงใจที่สุดลงบนกระดาษตรงหน้าเราหลังจากได้ยินเสียงระฆังครับให้พวกเราค่อยๆลืมตานะครับและเขียนคำว่าขอโทษเป็นคำแรกนะครับThank you.
ค่อยๆนะครับจบประโยคสุดท้ายของเรานะครับตอนนี้เชิญชวนให้เรานะครับนำมือข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็ข้างขวาก็ได้นะสัมผัสไว้ที่หัวใจของเราสัมผัสให้รับรู้ถึงไออุ่นจากฝ่ามือบางคนอาจจะรับรู้ได้ถึงชีพจรนะครับจากหัวใจดวงน้อยผ่อนคลายร่างกายครับผ่อนคลายลมหายใจคำที่สามที่เราจะมาสำรวจครับคำนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากขึ้นเป็นความกล้าหาญที่จำเป็นครับหลายครั้งในชีวิตเราติดขัดอะไรบางอย่างเรารู้สึกติดใจที่ไม่ไปต่อข้างหน้าเพราะมีคำนี้ที่ยังข้ามผ่านไปไม่ได้คำนี้คือคำว่าให้อภัยฉันให้อภัยฉันให้อภัยเธออาจจะมีใครบางคนที่เคยผ่านมาในชีวิตแล้วเขาทำบางอย่างให้เรารู้สึกแย่ให้เรารู้สึกผิดหวังให้เราเสียใจเขาอาจจะไม่ตั้งใจเหมือนที่เราเคยไม่ตั้งใจกับใครบางคนเขาอาจจะอยากขอโทษเราก็ได้วันนี้ขอเราใช้ความกล้าหาญครับลองนึกถึงคนเหล่านั้นคนที่เรารู้สึกติดค้างในใจแล้วได้บอกกล่าวคำว่าให้อภัยกับพวกเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เรากับเขาได้เคยพบเจอได้เคยมีบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นขอให้เราจริงใจกับความรู้สึกครับแล้วก็สื่อสารสิ่งนี้ออกมาจากหัวใจลึกๆของเราหลังจากได้ยินเสียงระฆังก็ให้เราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยสรรพนามเรียกตัวเราเองก่อนฉันผมหนูนะครับหรือชื่อตัวเองแล้วบอกว่าให้อภัยกับใครก็เชิญนะครับ
ตอนนี้ให้เรานะครับค่อยๆจบประโยคหรือว่าคำสุดท้ายที่เราได้บันทึกลงไปครับขอให้เราใช้มือนะครับของเรานะข้างหนึ่งสัมผัสหัวใจอีกข้างหนึ่งนะฮะให้เราเหมือนกับโอบกอดตัวเองบางคนอาจจะถนัดโอบกอดที่บริเวณหัวไหล่บางคนถนัดที่จะโอบกอดที่ลำตัวนะครับลองเลือกท่าที่เรารู้สึกว่าเป็นการโอบกอดที่รู้สึกดีรู้สึกสบายรู้สึกอบอุ่นนั่งอย่างผ่อนคลายนะครับถ้าใครมีบอร์ดอยู่บนหน้าตักแล้วกังวลว่าบอร์ดจะหล่นก็วางก่อนได้ให้เราผ่อนคลายสัมผัสรับรู้ถึงอ้อมกอดนี้อยู่กับความรู้สึกอบอุ่นเล็กๆที่แขนทั้งสองข้างมือทั้งสองได้สัมผัสกับร่างกายด้วยความรักความเมตตาผมจะชวนพวกเรานะครับได้จินตนาการจินตนาการแรกนะครับให้เรานึกถึงบุคคลที่เรารักคนที่เรารักคือคนที่เราไม่รู้สึกลังเลสงสัยว่าเรารักเขาเรารับรู้ได้ถึงความห่วงใยความปรารถนาดีความเมตตาจากคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเด็กเล็กๆที่เราได้พบเจออาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่เราเชื่อใจท่านอาจจะเป็นคู่ชีวิตของเราใครนะครับสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักจากเขารับรู้ได้ว่าเขารักเราโดยไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นขอให้เราเปิดรับความรู้สึกนั้นเข้ามาในหัวใจเข้ามาสู่อ้อมกอดนี้ให้ทุกๆเซลล์ของร่างกายรับรู้ถึงความรักความเมตตาอยากให้เรายังคงโอบกอดตัวเองไว้ก่อนนะครับอยากให้เรานึกถึงคนที่เรารักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขรักเขาได้สุดหัวใจรักเขาโดยที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่ต้องมีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆต้องแลกเปลี่ยนคนคนนั้นนะครับเราสามารถโอบกอดเขาได้โอบกอดเขาด้วยความรักความเมตตาอยากให้เรากระชับอ้อมกอดอีกนิดนึงให้รู้สึกได้ถึงอ้อมกอดของความรักตรงนี้สัมผัสความรู้สึกที่เราได้กอดใครสักคนด้วยความรักผ่อนคลายลมหายใจและร่างกายโอบกอดด้วยความรู้สึกอบอุ่นข้างในหัวใจ
ยังคงโอบกอดอยู่นะครับคนสุดท้ายที่ผมอยากให้เราได้นึกถึงครับคนคนนี้อาจจะรอคอยอ้อมกอดของเรามานานแล้วคนคนนั้นคือตัวเราเองเรารู้สึกรักตัวเราเองมากแค่ไหนเรารู้สึกห่วงใยเรารู้สึกดีกับร่างกายนี้ดีกับตัวเราเองมากน้อยเพียงใดขอให้เราใช้ทุกๆอย่างนะครับทุกๆความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกบวกความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีขอให้เรามอบความรู้สึกนี้ให้ตัวเราเองเปิดรับและโอบกอดด้วยหัวใจของเราสักครู่หนึ่งใจเข้าลึกๆนะครับผ่อนลมหายใจออกยาวๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆรับรู้ความรู้สึกดีๆและหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายยิ้มน้อยรับรู้ทุกๆความรู้สึกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีหรือร้ายก็ตามโอบกอดทุกความรู้สึกยิ้มน้อยหากใครพร้อมแล้วนะครับก็ค่อยๆลืมตาแล้วก็ส่งยิ้มให้กับเพื่อนๆส่งยิ้มให้กับเขาเห็นความรู้สึกดีๆที่ส่งให้กันได้นะครับก็หวังว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะของหลายๆคนครับที่ได้เปิดประตูหัวใจของเราเองเข้าไปสัมผัสเข้าไปรับรู้หรือไปมองเห็นบางสิ่งที่เราจะไม่อยาก
หันหน้าไปมองบางสิ่งที่เราจะเก็บหรือว่าปิดเอาไว้ที่คิดว่าปิดว่ามิดแล้วนะแต่มันก็ยังคงเรียกร้องบางอย่างให้เราเข้าไปสนใจอยู่วันนี้อยากพวกเราขอบคุณตัวเองมากๆนะฮะที่เราได้กล้านะมีความกล้าหาญนะครับที่ไปสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นครับเราถ้ามีความกล้ามากขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจเหมือนกับที่น้องกล้าได้บอกนะครับหากคนคนนั้นที่เราต้องการจะไปสื่อสารด้วยเขายังมีชีวิตอยู่ความกล้าที่เริ่มต้นจากกระดาษตรงนี้อาจจะเป็นพลังที่ส่งให้เราไปถึงจุดนั้นได้นะครับบางครั้งความรู้สึกที่เราไม่ปรารถนาอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบครับเหมือนอย่างเช่นเมื่อกี้น้องฟ้าบอกว่าโอบกอดตัวเองรู้สึกมันอึดอัดนี่คือความจริงใจกับความรู้สึกตัวเองนะบางครั้งการโอบกอดตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเราต้องไปสัมผัสหรือไปเจออะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบในตัวเองก็ได้ถ้าเราได้ลองเข้าไปโอบกอดตัวเองให้บ่อยขึ้นเราจะเริ่มรู้จักคนคนนั้นมากขึ้นกว่าเดิมผมนึกถึงคำของครูผมนะครับอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะครับถ้าว่าใครเคยรู้จักท่านท่านจะบอกเลยครับว่าคนที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูเป็นคนที่เราไม่พอใจเขาอาจจะเป็นมิตรที่แปลงกายมาก็ได้เขาจะเป็นเทวดานางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์นะที่เขาสาเสียเวลามาเกิดในโลกมนุษย์นะเพื่อให้เราได้เรียนรู้เรื่องของความทุกข์หรือความไม่สบายใจเพราะอยู่บนสวรรค์ไม่รู้ไงฮะว่าความทุกข์คืออะไรกันแน่แต่เราตกลงกันแล้วนะเราแค่ลืมนัดหมายว่ามาเจอเขาแค่นั้นเองวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้ลงลึกเข้าไปเพื่อค้นหาคนคนนั้นคนที่เป็นมิตรกับเราเสมอมาแม้กระทั่งกับตัวเราเองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีพลังกับการเดินทางต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ